จำได้แม่นจูนเล่านาทีจับโป๊ะหนุ่มกะลากับสาวข้างกายหลักฐานแปรงสีฟันน้ำหอมจำได้แม่นจูนเล่านาทีจับโป๊ะหนุ่มกะลากับสาวข้างกายหลักฐานแปรงสีฟันน้ำหอมเพราะเป็นยี่ห้อเฉพาะที่สามีใช้อยู่ทำให้เริ่มเอะใจปมมือที่3ยังเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงที่หลายคนสนใจหลังนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลามีปัญหารักร้าวกับภรรยาจูนโดยมีเรื่องของสาวมือที่3เข้ามาในชีวิตจนสุดท้ายทั้งหนุ่มกะลาและจูนตัดสินใจเตรียมหย่ากันโดยเมื่อวันที่21มิถุนายน66จูนภรรยาของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาพร้อมทนายความมาเปิดใจในรายการโหนกระแสช่อง3ที่มีพิธีกรดังหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรเพื่อพูดคุยถึงปัญหาชีวิตรักกับนักร้องหนุ่มและปัญหามือที่3ที่เข้ามาจูนเปิดใจว่ารู้เรื่องนี้มานานแล้วประมาณเดือนข้อ 0.63 ตอนแรกไม่ปักใจว่าเป็นคนนี้โดยมีคนส่งมาบอกก่อนว่าหนุ่มคบกับคนนี้แต่เราไม่มีหลักฐานจึงเริ่มสืบมาเรื่อยๆพอแน่ใจเป็นคนนี้จึงไปหาใน Facebook ผู้หญิงโดยเห็นหลายอย่างสิ่งแรกที่เห็นคือภาพแปรงสีฟันคู่โดยสามีจะใช้แปรงสีฟันยี่ห้อนี้และไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นแปรงสีฟันแบบเฉพาะจากนั้นเห็นภาพน้ำหอมที่เหมือนของสามีใช้ด้วยทำให้เริ่มเอะใจแต่ยังไม่แน่ใจจูนเผยว่าหลังจากนั้นมาถึงคลิปที่เคยจับลูกใส่โบขนาดใหญ่ก่อนมาเห็นคลิปที่สาวคนนั้นเต้นคัฟเวอร์และมีอุ้มเด็กใส่โบใหญ่เช่นกันโดยโพสต์ใกล้ๆกันทำให้คิดดีไม่ได้แถมยังโพสต์แซะเราตลอดให้เลิกมาส่องมายุ่งจากนั้นสามีและสาวคนนั้นยังโพสต์เหมือนอยู่สถานที่เดียวกันด้วยโดยสาวคนนั้นยังโพสต์ภาพที่ถือแก้วแต่เห็นมือจึงจำได้คือมือของหนุ่มกะลาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรานิ่งมาตลอดและมั่นใจเผยจุดแตกหักสาวข้างกายหนุ่มกะลาขอเป็นที่หนึ่งล้ำเส้นจูนโป๊ะแตกจำมือสามีได้ยืนเจ็บคนเดียวจูนเล่าซีนสุดช้ำรู้ความจริงสาวใหม่ติดปีกให้หนุ่มกะลากลางคอนเสิร์ตบุ๋มฟาดแรงกินไม่อิ่มแล้วไปกินนอกบ้านไม่ผิดซัดเพื่อนที่นักร้องตักกะป่วยฮอนด้าผงาดโพเดียมศึกทรหด 24H สปาอีดับเบิลยูซีโมโตเดินหน้าป้องแชมป์โลกยอดตัวแข่งฮอนด้าซีบีอาร์1000 RRR 5 Blade SP โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งต่อเนื่องในการแข่งขันรายการ FIM Endurance World Championship 2023สนามที่2ซึ่งดวลกันสุดโหดรวดเดียว24ชั่วโมงที่เซอร์กิตเดอร์สปาฟรองโกชองเซอร์กิตเดอร์สปาแฟรงคอชองหรือเดอร์สปาในประเทศเบลเยียมด้วยการคว้าโพเดียมในอันดับที่2พร้อมเก็บคะแนนสะสมเพื่อป้องกันแชมป์โลกในปีนี้ขณะที่รุ่นซูเปอร์สต็อกตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR 5 Blade SP จากทีม National Moto Honda คว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จ FCCTSR Honda France เจ้าของแชมป์โลกกับตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR 5 Blade SP หมายเลข1พร้อมด้วย3นักบิดไมดีเมกลิโอจอร์จฮุกและอลันเทสเชอร์ไมดีเมกลิโอจอร์จฮุกอลันเทสเชอร์หลังจากคว้าชัยชนะในสนามเปิดฤดูกาลที่เลอมังในสนามที่2นี้พวกเขาเริ่มต้นการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเวลาที่เร็วอย่างสม่ำเสมอการเข้าพิทที่ทำได้ตามแผนและเป็นผู้นำเมื่อเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่8ของการแข่งขันโดยช่วงควอเตอร์สุดท้ายทีมต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาท่อไอเสียร่วม5นาทีก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สนามแข่งอีกครั้งในลำดับที่3พร้อมสามารถขยับอันดับขึ้นมาในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจบการแข่งขันด้วยการขึ้นโพเดียมอันดับที่2มีคะแนนสะสม117คะแนนขณะผลการแข่งขันของรุ่นซูเปอร์สต็อกตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR 5 Blade SP
ยังคงมีผลงานสุดแข็งแกร่งโดยทีมเนชั่นแนลโมโตฮอนด้าคว้าชัยชนะของรุ่นนี้ไปครองรั้งอันดับที่7ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันสนามที่3ของศึก FIM Endurance World Championship 2023นั้นจะไปดวลกันในรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8อาวที่สนามซูซูกะประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่4-6สิงหาคมนี้กมลวันโชว์ฟอร์มฮอตกำชัยเดี่ยวลิ่วเทนนิส ITF การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Juniors J60 นนทบุรีรายการ LTA TITF Juniors J60 ครั้งที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ในประเภทเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบที่3หรือรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย15ปีมือ261เยาวชนโลกที่ในรายการนี้ถูกจัดให้เป็นมือวาง3ของรายการพบกับริโอวากายามะนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นวัย16ปีมือ756เยาวชนโลกและเป็นมือวาง13ของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่ากมลวรรณโชว์ฟอร์มการเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเอาชนะคู่แข่งขันด้วยสกอร์ 6-2 ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับไซยู่หนิงมือวาง9จากไต้หวันที่ชนะอามินาซาลิบาเยว่ามือวาง5จากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-4 7-5นอกจากนี้กมลวรรณยังคว้าชัยในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากจับคู่กับโชนายองจากเกาหลีใต้เป็นคู่มือวางหนึ่งของรายการและช่วยกันหวดเอาชนะคู่ของอาเรียนาโกกูลิน่ากับโปลิน่าเลฟโซวาจากคาซัคสถานมือวาง5ของรายการได้2เซตรวด 6-1 และ 7-6 ไทยเบรก 7-1 ส่งผลให้คู่ของกมลวรรณทะยานสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ3เบนเน่เบนจารุสอนนักเทนนิสไทยอายุ15ปีมือ1137เยาวชนโลกมีโอกาสเก็บเซตแรกได้จากฝามลาหว่างอันนักเทนนิสชาวเวียดนามอายุ16ปีมือ424เยาวชนโลกและเป็นมือวาง3ของรายการแต่ก็ไม่สามารถทำได้อีกใน2เซตถัดมาเป็นผลให้เป็นปราชัย 1-2 เซต 7-5 1-6 และ 3-6 ตกรอบไปตามระเบียบในขณะที่นักหวดเวียดนามผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจาเด้นเดวานดาก้าแทนมือวาง6จากอินโดนีเซียที่ชนะคริสเตียนกรอนเฟลโซเรนเซนจากเดนมาร์ก 2-0 เซต 6-3 6-3 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบ3 16คนมายาบุญญาอรุณเนธแท้สูยานถันวาง4สิงคโปร์4-6 3-6 มาลัยลักเดลิล่าปทุมมาคูโรเนนลาวชนะอีฮาอึงวาง14เกาหลีใต้6-4 6-1 ชิงแรมไลวาง11ฮ่องกงชนะชิโฮมิหลี่ซวนเหลียงวาง7มาเลเซีย6-4 6-1 จูฮีวอนวาง12เกาหลีใต้ชนะริโอโกอูเมคุมิวาง8ญี่ปุ่น6-0 6-3 โปลิน่าเลฟโซวาวาง6คาซัคสถานชนะคาอิลิเดมิทาโซะวาง10ญี่ปุ่น6-1 7-5โชนายองวาง2เกาหลีใต้ชนะปริชานิคิวชินเดอินเดีย 6-1 6-3 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่